สบายดีไอ้น้องทุกคนเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนเนาะมาเบิ่งมันต้นเทียนข้าพเจ้ากองได้ประมาณ 4-5 มื้อแล้วเนาะมื้อนี้เฮาก็จะมายิงหนูไวเนาะเฮาก็เอาหน้าไม้มาเนาะก็เอาหน้าไม้มายิงหนูไวนี่ตรงใบไม้ตัวนี้เฮาสิไปเฮ็ดน้ําซุ้มเนาะแล้วก็เฮาสิยิงหนูไวตอนกลางคืนเนาะถ้าหากว่าผู้ใดเนาะหรือว่าท่านใดมักในการล่าสัตว์หรือว่ามักอันเขาป่าเนาะก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ข้าพเจ้าทําวิดีโอต่อๆไปเนาะตัวนี้จะเป็นปลาเลือกปลาใหญ่เนาะนี่แต่ว่ายามนี้เป็นยามที่แห้งแล้งเนาะใบไม้มันจะแห้งหมดไม้เนาะนี่มากมายตัวนี้กินได้เนาะกินแซ่บเนาะกะฮอก็กินหนูไวก็กินผลไม้หรือว่ามากมายเนาะตัวนี้ธรรมดาตัวนี้ใหญ่เนาะแต่ต้นตัวนี้มันน้อยเนาะน่าจะแซ่บเนาะตัวนี้เป็นผลไม้ป่าน่าจะมีกะฮอกหรือว่ามีกะลอกกินเนาะมันต้นอันใหญ่พอนประมาณ 5-6 โมงเฮาจะมาเบิ่งว่ามีกะฮอกกินพอเนาะเพราะมื้อนี้เฮามาเบิ่งอันมันต้นเนาะที่เฮากองไว้ได้ประมาณ2สันมื้อที่แล้วเนาะผลไม้เนาะหรือว่ามากไม้เนาะมากไม้ป่าตัวนี้มันแซ่บเนาะบ่ฮู้ซื้อว่าซื้อแนวใดเนาะภาษาเราแบบบ่ฮู้เนาะผู้ใดฮู้แล้วก็คอมเมนต์มานํามักอย่างเนาะตัวนี้แต่กินได้เนาะก็เฮาก็กินคนกินก็ได้ลองเบิ่งเซฟเนาะดอกซาดมันจะบ้านๆเนาะมันจะหวานตัวนี้ก็เขากินเนาะต้นมันได้ยินป่ะแมงตัวนี้เขาจะได้ยินช่วงเวลานี้เนาะเวลาฤดูแห้งเนาะจะได้ยินเสียงของแมงตัวนี้ห้องเนาะมิจฉาน่าจะกล้านกว่าก็เช็คเลยนะเดือนนี้ก็มืดแล้วเนาะมืดเฮาสิยิงหนูไวเนาะเบิ่งหนูไวเนาะอ
หนูท้องข่าวเนาะได้ตัวนึงเนาะตัวใหญ่เลยตัวนี้ทึบหัวเนาะทึบหัวเรามันตายแล้วสองตัวได้3ตัวเนาะ1 1 2 3 3ตัวได้3ตัวพอได้กินละ
เอาสำนี้ก็โอเคแล้วกระโปงแกงกินแล้วเนาะตัวนี้ตัวผู้เนาะตัวนี้ได้3ตัวทีนี้ก็ตอนเช้าแล้วประมาณ5 โมง6 โมงตอนเช้านะประมาณ6 โมงตอนเช้ากับดักหอกได้ตัวหนึ่ง